มาปิดท้ายกันที่หมอวรงค์ค่ะสุดท้ายครับที่วันนี้มีคดีนะครับศาลอุทธรณ์ได้นัดอ่านคำพิพากษาคดีเมเดเมเดนะครับคือชั้นต้นเนี่ยศาลยกฟ้องแล้วนะฮะวันนี้ศาลอุทธรณ์ได้นัดอ่านคำพิพากษาแล้วก็ทางทีมงานของคุณหมอวรงค์นะครับคุณหมอวรงค์ก็ได้โพสต์ตั้งแต่เช้าเลยว่าศาลก็ได้ยืนนะครับพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นก็คือชนะมา2ศาลนะครับก็คือศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์เรื่องคุณพันธิการเนี่ยไปฟ้องนะฮะคดีเมเดเมเดนะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยอ่ะผมไม่ลงรายละเอียดนะครับแล้วก็เสริมนิดนึงจากการที่คุณพันธิการเนี่ยคุณช่อเนี่ยมาฟ้องคุณหมอวรงค์เรื่องเมเดเมเดอ่ะมันเป็นการเปิดช่องให้เลยที่ทำให้คุณหมอสามารถขอเอกสารจากฝั่งนู้นมาตรวจสอบได้แล้วก็มาเปิดเผยหลายโครงการในเมเดเมเดที่มันไม่ชอบด้วยต่างหลายหลายประเด็นใช่เคยสัมภาษณ์แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยตอนที่คุณอะไรนะคะคุณบุญเกื้อบุญเกื้อปุษเทโวคุณบุญเกื้อก็เคยมาสัมภาษณ์เรื่องนี้ด้วยที่ว่าก็โอนไปนะ1บาทอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่ไปในโครงการนั้นแล้วก็เอาเอกสารต่างๆเนี่ยมาตรวจสอบได้นะวันนี้คือประเด็นก็คือว่าเนี่ยนะผมชอบประโยคสุดท้ายนั่นแหละที่บอกว่าฝากบอกวิญญาณของบุญเกื้อด้วยว่าเราชนะอีกแล้วครับขอให้วิญญาณของบุญเกื้อมีความสุขนะคือคุณบุญเกื้อตอนที่เสียชีวิตด้วยโรคร้ายนะค่ะเนี่ยผมก็ไปอยู่ในงานแกนะฮะแกก็จากไปเนี่ยก่อนที่นะฮะคดีนี้จะถึงที่สุดนะครับถึงที่สุดวันที่ผมไปที่ศาลนะในคดีของผมเนี่ยผมยังไปเห็นชื่อคุณบุญเกื้อติดอยู่เลยคือศาลก็ยังฝ่ายธุรการยังไม่เอาชื่อออกเพราะนั้นแกก็ไปแบบกระทันหันนั่นนะค่ะนะฮะถึงตอนนี้ก็ถือว่านะครับเนี่ยทุกครั้งที่พูดถึงคดีเมเดเมเดก็คุณบุญเกื้อเนี่ยกับคุณหมอวรงค์เนี่ยก็เป็นจำเลยร่วมกันค่ะฟ้องกันคนละคดีแต่ศาลเนี่ยได้เอามารวบให้เป็นคดีเดียวกันเพราะมันจะได้มาไม่เขาเรียกว่าไม่เกิดไม่เกิดความซ้ำซ้อนอ่ะไม่เกิดความซ้ำซ้อนค่ะปรากฏว่าก่อนที่ศาลจะตัดสินนะครับในศาลชั้นต้นคุณบุญเกื้อก็จากพวกเราไปแล้วค่ะนะฮะแต่ศาลชั้นต้นก็ตัดสินยกฟ้องมาศาลอุทธรณ์วันนี้ก็ตัดสินยกฟ้องอีกนะครับก็อ่านข้อความนิดนึงไหมคะก็บอกว่าเนี่ยค่ะศาลผมชนะอีกแล้วศาลอุทธรณ์พิพากษาคดีเมเดเมเดที่พวกยกเลิกมาตรา112ช่อพนิกาฟ้องผมและเรียกค่าเสียหาย1ล้านบาทศาลอุทธรยืนตามศาลชั้นต้นยกฟ้องเพราะถือว่าผมวิจารณ์ด้วยความสุจริตและเป็นธรรมที่สำคัญรายชื่อผู้รับเงินที่ต้องการให้เขาแสดง15รายชื่อมี11รายชื่อที่ไม่มีในทะเบียนราษฎรแต่เขาอ้างว่ารายชื่อและการโอนเป็นภาษาอังกฤษทำให้สะกดไม่ตรงกันมีข้อเท็จจริงที่เราทราบในระหว่างการสืบพยานคือเขาไม่ได้จ่ายเงินตามที่ประกาศไว้ใครมาก่อนได้ก่อนผมก็เนี่ยค่ะเป็นการสุดท้ายก็ฝากบอกไปถึงคุณบุญเกื้ออืมนะครับก็นะครับรำลึกถึงคุณบุญเกื้อหน่อยค่ะก่อนหน้านี้แกก็นะฮะตอนยังอยู่กับเรานะครับก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญนะครับอ่ะก็มีอะไรอีกไหมปุณนะปิดท้ายกันนิดนึงค่ะไหนๆก็อีกแค่วันเดียวจะเข้าสู่การโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะฝากคำของพลโทนันทิวัฒน์สามารถนะคะอดีตผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติที่มีการฝากไปถึงสมาชิกรัฐสภานิดนึงก็แล้วกันนะคะก็เป็นภาพอันนี้นะคะขึ้นมาบอกว่าหากสมาชิกรัฐสภาคนใดเลือกคนที่มีแนวความคิดต่อต้านความเป็นชาติยุยงให้มีการแบ่งแยกดินแดนส่งเสริมให้มีการยกเลิกหรือแก้ไขมาตรา112ต่อต้านสถาบันให้ถอดสายสะพายและถวายคืนเครื่องราชที่ได้รับพระราชทานก่อนลงมติเลือกบุคคลที่ด่างพร้อยมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีชัดนะครับนะคะปิดท้ายด้วยการ์ตูนค่ะของคุณบัญชาคามินนะคะวันนี้มีเรื่องอะไรอัปเดตเลยนะคะก็มุ่งตรงไปที่รัฐสภาเลยบอกว่าถ้าไม่โหวตกูเป็นนายกส้มหล่นแน่เห็นไหมแล้วก็บอกเลยว่ามันเอาแน่โอ้ยถ้าลมอย่างนี้หล่นเป็นหาฝนเลยนะเนี่ยเอาจริงๆคุณผู้ชมเห็นถึงขนาดนี้ลาประชาธิปไตยตรงไหนแล้วเนี่ยทำไมฝ่ายที่ชนะวันนี้ถึงมาจัดม็อบนะแล้วก็มาประท้วงอะไรแบบนี้ผมว่ามันประชาธิปไตยนะคุณนะ
พราะผมเห็นประเทศประชาธิปไตยนะเอากลับมาที่เราค่ะมันเป็นแบบนี้ทุกประเทศเลยอเมริกาดูดิโอ้ประท้วงกันวุ่นวายฝรั่งเศสดูดิเห็นไหมทะเลเพลิงมาแล้วมั้งป่านนี้นี่นะครับเอาล่ะคุณผู้ชมก็ต้องลองดูถ้านะวันนี้เนี่ยเขายังไม่ได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรียังพาบ้านเมืองปั่นป่วนขนาดนี้ลองจินตนาการว่าถ้าวันหนึ่งอำนาจอยู่ในมือแล้วถ้าอะไรไม่ได้ตั้งใจจะปั่นป่วนขนาดไหนก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะคะวันนี้เวลาในรายการกรองข่าวสเปเชียลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมหมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ